รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกว่าจะรู้ตัวก็อยู่บนยอดพีระมิดแอบจิกหอไอเฟลมาไปกระเป๋าในสายร้อนไปไหมให้มีขั้วโลกเสิร์ฟน้ำบรรเทาคนมันจะชิลเอากระเป๋าใบเดียวก็พอสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน AJ DVD Home Theater AJ DVD พระเอกตัวจริงแชร์ให้รู้โชว์ให้เห็นเป็นคนประหยัดน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชิลเอาท์ทราเวลโน้ตบันทึกท่องเที่ยวก็กลับมารายงานตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าทริปนี้เรายังอยู่ที่พัทยาค่ะพี่หมวยค่ะไม่รู้ว่าติดอกติดใจอะไรที่เมืองพัทยาไม่ยอมกลับเลยละค่ะเห็นบอกว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอีกหลากหลายแห่งค่ะเนี่ยจอยก็อยากจะไปใจจะขาดแล้วละค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับพี่หมวยกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านชมค่ะสวัสดีน้องจอยด้วยค่ะสัปดาห์นี้หมวยยังอยู่ที่พัทยาชลบุรีค่ะแล้วก็จะไม่ทำให้น้องจอยและท่านชมผิดหวังเพราะว่าจะพาท่านชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของเมืองพัทยาค่ะแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันนะคะเราจะได้พูดคุยกับพ่อเมืองพัทยาคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะถึงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่นี่สวัสดีค่ะคุณหมวยท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะมาพัทยาทีไรคึกคักทุกทีครับตัวเลขเศรษฐกิจการเติบโตที่นี่เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเราอาจจะมีภาวะต่างๆทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกภาวะภายในเมืองไทยของเรานะครับแต่สำหรับพัทยานั้นถือว่าไม่มีผลกระทบในที่เป็นนัยยะสำคัญมากนักนะครับซึ่งเรามีตัวเลขในเรื่องของการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือในปีที่ผ่านมานะครับเรามีตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยถึง9.5 ล้านคนค่ะโหเกือบ10ล้านแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งเพิ่มมาจากปีก่อนนะครับซึ่งเรามีประมาณ8ล้านคนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 4.5-5% นะครับซึ่งอยู่ในอัตราเจริญเติบโตที่สูงกว่า GDP ของประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวก็ถือว่ายิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 95,000 ล้านค่ะเพราะอัตราเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยจะมาใช้จ่ายเงินในพัทยาเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อท่านนะครับฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกำกับเมืองท่องเที่ยวที่พัทยาค่ะพอตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าชาวเมืองพัทยาก็ต้องทำงานหนักขึ้นในการรองรับนักท่องเที่ยวตรงนี้มีการเตรียมการยังไงบ้างคะก็เรามีการเตรียมการตั้งแต่ในเรื่องของการที่ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของโรงแรมเกิดใหม่โรงแรมที่มีการประกอบการอยู่แล้วนะครับให้เข้าใจถึงนโยบายร่วมกันนะครับโดยเราจัดให้มีในเรื่องของการจัดงานในเรื่องของการแสดงฝีมือและก็การประกวดมาตรฐานการให้บริการนะครับเราเรียกว่าพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเอ็กซ์โปนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศนะครับไปที่งาน ITB เบอร์ลินซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปยังภูมิภาคหลักอย่างเช่นอินเดียนะครับจีนรัสเซียนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหลักล้านคนนะครับจากชาติที่มีประชากรมากเนี่ยมาท่องเที่ยวพัทยาดังนั้นในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยนอกจากตัวตนของผู้ประกอบการการนำเสนอทางด้านการตลาดนะครับก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ภายใต้แนวคิดพัทยานิวลุคนะครับซึ่งเรามีพรีเซนเตอร์ทั้ง4ท่านนะครับที่จะได้พาคุณหมวยแล้วก็ท่านผู้ชมไปรับรู้พัทยาในอีก4แนวคิดอีกทั้ง4รูปแบบของแนวคิด Definitely More นะครับทั้ง4 More นั่นก็คือ More Nature More Life More Color และ More Business นะครับซึ่งน้องๆทั้ง4คนนั้นก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงสิ่งใหม่ๆแล้วก็แนวคิดของพัทยาที่นำเสนอให้มีความต่างจากการที่คุณเคยมาพัทยานะครับอยากให้มาแล้วสามารถมาอีกในหลายๆโอกาสในหลายๆกลุ่มของคนที่มาด้วยนะครับคือคุณหมวยอาจจะครั้งแรกมาอาจจะมากับเพื่อนที่ทำงานครั้งที่สองอาจจะมาครอบครัวหรือครั้งที่สามอาจจะพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวนะครับก็มีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันมาได้บ่อยๆในหลายโอกาสใช่ครับค่ะนี่คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็การทำงานเชิงรุกของทางเมืองพัทยาที่จะรองรับนักท่องเที่ยวผ่านน้องๆทั้ง4คนใช่ครับ New Look แล้วก็มอทั้ง4มอมอ Business มอ Life มอ Color และมอ Nature ค่ะI'm not afraid to die.
ยครับตอนนี้น้องๆก็อยู่กับเราแล้วนะครับมาแล้วสวัสดีค่ะน้องจูนมอไลฟ์นะครับน้องก้องมอบิสเนสแล้วก็น้องอมแอมมอเนเจอร์นะครับหายไปหนึ่งค่ะหายไปหนึ่งรออยู่อีกที่หนึ่งครับน้องปาล์มอ๋อน้องปาล์มรออยู่แล้วแหละค่ะหมวยก็มีน้องชายมาคนหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเปิดตัวพร้อมน้องปาล์มเลยแต่ตอนนี้หมวยอยากไปพิสูจน์มอเนเจอร์กับน้องๆทั้ง3คนก่อนครับต้องให้อมแอมพาไปแล้วก็อีกทั้ง2ท่านก็ชอบเหมือนกันนะครับที่นี่สวยมากเลยไปด้วยกันหมดเลยดีไหมคะค่ะวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ชิลเหมือนกันนะคะหมวยกับอ้อมแอมอยู่ที่ริมทะเลของเกาะสากถูกต้องไหมคะเกาะนี้เกาะสากถูกต้องค่ะพี่หมวยเกาะสากนะคะจะมีลักษณะโค้งค่ะคล้ายลูกเกือบม้าหายนี่ใช่มีโค้งเลยใช่จะมีหาด2หาดแบ่งออกเป็นหาดทางตอนเหนือค่ะตอนเหนือจะมีความยาวประมาณ250เมตรค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเรือนักเที่ยวมักจะพานักท่องเที่ยวค่ะลงมาทางฝั่งเหนือให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำแต่ถ้าเป็นฝั่งใต้อะค่ะจะความยาวประมาณ80เมตรค่ะเขาเอาไว้ให้ดูดำน้ำดูปะการังค่ะอากาศดีเดินเล่นแบบนี้ชิลมากเลยจริงๆแล้วธรรมชาติของพัทยายังมีอีกมากมายเลยค่ะรับรอง Amazing ทุกที่เลยค่ะเชื่อน้องออมแอมค่ะแต่พี่เนี่ยติดใจที่นี่อยากจะชิลๆก่อนนะจ๊ะออมแอมถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่ออมแอมเนี่ยอยู่ดูแลพี่หมวยก่อนดีกว่าไหมครับได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้จูนขึ้นพาพี่หมวยพักข้างบนโอเคได้เลยค่ะอ๋อเอาแบบพักผ่อนสบายๆไม่ต้องรีบๆอะไรอย่างงี้นะสบายๆอยู่ชิลครับโอเคแล้วส่วนผมขอไปเจอพี่กิจก่อนนะครับเจอน้องรักพี่ได้ครับนี่แหละครับพี่กิจประสาทสัจธรรมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่สุดค่ะพี่หมวยที่นี่นะคะก็จะเป็นที่โปรดของจูนเลยเวลาที่ทุกสิบเครียดอยากจะผ่อนคลายเนี่ยก็จะเลือกมาที่นี่แหละค่ะที่นี่เลยครับพี่กิจที่นี่คือศูนย์มัจจุมพีครับที่คุณพยาภาพสนับสนุนโดย True Move Edge 4G LTE 3G Plus และ Wi-Fi แปรงสีฟันซิสเทมมาบุงาท่านีรีสอร์ทแอนด์สปาพร้อมอำนวยให้วันพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขโดยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ5ดาวก็จะพาแม่ประสาทจะทำไงโอ้เดี๋ยวไปแน่ครับพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอสักรอบสองรอบก่อนแล้วกันครับที่นี่หาดจอมเทียนที่นี่เป็นหาดที่ยาวแล้วก็สมอเรือน้อยเขาก็เลยนิยมมาเล่นเจ็ตสกีที่นี่กันเดี๋ยวผมขอสักรอบสองรอบก่อนครับพี่ไปด้วยไปด้วยนะถีบลำมะมาสิฮะถ้าไม่ไปพิกิจประสาทสัจธรรมครับเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ทุกอย่างที่ใช้สร้างประสาทเนี่ยทำมาจากไม้หมดเลยครับเป็นไม้ทั้งหลังใช่แล้วครับขนาดตัวล็อกที่เชื่อมกับไม้ก็ยังเป็นไม้แทนที่เขาจะใช้แบบตะปูหรือว่าน็อตอย่างเงี้ยโหใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่สุดในประเทศไทยไปดูไหมไปดูเลยครับปราสาทสัจธรรมเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ณบริเวณแหลมราชเวศตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ80ไร่ชาวบ้านเรียกชื่อปราสาทแห่งนี้โดยทั่วไปว่าวังโบราณหรือปราสาทไม้
ทุกชิ้นส่วนที่ถูกนำมาก่อสร้างปราสาทศิลปธรรมแห่งนี้จะเป็นไม้ทั้งหมดแม้แต่ตัวล็อกที่เอาไว้เชื่อมไม้แกะสลักแต่ละชิ้นไม่ได้ใช้ตะปูแต่ใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้ปราสาทศิลปธรรมเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศาสนาปรัชญาจริยธรรมอารยธรรมวัฒนธรรมดีงามของชาวเอเชียตะวันออกซึ่งสะท้อนถึงจริยธรรมวัฒนธรรมหน้าที่ศิลธรรมในอดีตสู่รูปองค์เทพต่างๆเจ้าของความคิดและผู้ดำเนินการก่อสร้างคือคุณเล็กวิริยพันธ์เรียกอาคารแห่งนี้ว่าปราสาทสัจธรรมที่นี่นะคะก็จะเป็นที่โปรดของจูนเลยเวลาที่จูนรู้สึกเครียดอยากจะผ่อนคลายเนี่ยจูนก็จะเลือกมาที่นี่เลยค่ะเข้ามานี่เสียงดนตรีกลิ่นแบบนี้เนี่ยช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมืองพัทยาของเรานะคะนอกจากจะมีกีฬาทางน้ำชายทะเลแล้วก็โรงแรมสวยๆหลายแห่งแล้วเนี่ยสปานะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราค่ะแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันไปค่ะก็ได้บรรยากาศของการผ่อนคลายใช่ค่ะจุดเด่นของนวดไทยอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นของการนวดไทยนะคะจุดแรกก็คือทำให้เกิดความผ่อนคลายนะคะช่วยในการบำบัดได้ในระดับหนึ่งนะคะจะใช้น้ำหนักในการนวดที่หน่วงเน้นแล้วก็นิ่งค่ะก็คือจังหวะที่พี่ลงน้ำหนักค่ะแล้วก็อยากจะคำนึงถึงว่าสรีระของลูกค้าด้วยค่ะไม่รู้ระหว่างที่เรานวดกำลังสบายๆนี่กล้องจะไปเจอพี่กิตหรือยังเนาะพี่หมวยนั่นสิโอ้โหกล้องครับสถานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พาพี่มาที่ไหนครับที่นี่เลยครับพี่กิตที่นี่คือศูนย์ประชุมพีชครับศูนย์แสดงสินค้าการประชุมสัมมนาที่ครบวงจรครับที่คุณประยาภาพภูมิใจมากเลยครับพี่กิตมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับพี่โอ้โหนี่พี่เห็นเขาจัดการประชุมใหญ่ๆมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับต้องแล้วครับพี่ด้วยความที่เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาครบวงจรมาตรฐานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นห้องถุงของที่นี่ก็เลยสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายตามความต้องการทุกรูปแบบครับวันนี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่เมืองพัทยาท่านนายกมีอะไรอยากทิ้งท้ายฝากท่านชมบ้างคะครับก็อยากบอกคุณหมวยและท่านผู้ชมนะครับว่าพัทยาเราได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำแห่งภูมิภาคนะครับนอกเหนือจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่เราอยากจะให้เป็น1ใน3ของเมืองหลักที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวแล้วนะครับก็ยังอยากจะให้ทุกคนนั้นมีความภาคภูมิใจว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวของอาเซียนและนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเป็นจำนวนมากและสิ่งที่สำคัญก็คือพัทยานั้นได้มีการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับออกไปที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการให้บริการกับคนทุกกลุ่มนะครับสีสันแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่สามารถมาประสบความสำเร็จได้ที่พัทยานะครับฉะนั้นก็ไม่อยากใหเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะครับเป็นเมืองที่ทุกคนอาจจะมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะมาอีกหรือว่าไม่เหมือนจะไม่มีอะไรมาเที่ยวจริงๆแล้วมีมาเที่ยวได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับอยากจะให้มาพัทยากันทุกช่วงเวลารับรองว่ามีสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกับชีวิตของทุกท่านนะครับในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศและของอาเซียนและของโลกให้ได้ทีเดียวครับค่ะมาได้บ่อยๆในหลายโอกาสพัทยามีมากกว่าที่คุณคิดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกนะคะครับยินดีครับคุณหมวยครับท่านผู้ชมครับค่ะขอบคุณน้องจอยด้วยนะคะที่ให้โอกาสที่มาเที่ยวที่เมืองพัทยาแล้วก็นำภาพสวยๆมาฝากท่านชมค่ะที่ยังไม่ไปไหนนะคะจะขอเที่ยวเมืองพัทยาต่ออยากไปชมทะเลสวยๆค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ